ี่ยมสารวัตรการแล้วก็มาติดตามงานนะครับแล้ววันนี้มันมีหน่วยการอื่นที่มาร่วมกับเราหลายหน่วยงานนะครับมีทั้งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยนะครับมีสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภครฟมรฟทกระทรวงพิเศษก็จริงแล้วก็ทุกหน่วยงานเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกทมทั้งนั้นนะครับก็ขออนุญาตบรรยายสรุปมันสืบเนื่องมาจากที่มีการประชุมคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานครเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปลัดแล้วก็ท่านเลขานายกรัฐมนตรีเข้าประชุมแล้วก็มีเรื่องแล้วสอดคล้องกับเรื่องเมื่อวานที่ท่านกรุณาให้นโยบายเลยครับให้ดูจอหน่อยนะครับที่จะพัฒนาใน8ด้านซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็5ด้านเลยทัวริซึมครับเวลเนสฟิวเจอร์มูลิตี้ดิจิตอลอีโคโนมีแล้วก็ฟินแลนเชียลครับถ้าเกิดกรุงเทพมหานครติดขัดเนี่ยมันก็จะต้องมีผลกระทบแน่นอนนั้นเราต้องพยายามลุกไปด้วยกันแล้วท่านก็ได้ให้นโยบายมาแล้วนะครับเรื่องด้านขวาที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงนะครับเรื่องความสะดวกเรื่องเมืองสะอาดเรื่องปลอดยาเสพติดแล้วก็ปลอดอาชญากรรมนี้จะกราบเรียนท่านนายกใน6อเจนดาครับที่เป็นเรื่องสำคัญที่ปัญหาเหล่านี้ถ้าแก้ไม่ได้ไอการเป็น8ด้านตามนโยบายท่านก็จะอาจจะไม่สำเร็จนั่นต้องลุยเรื่องนี้เลยว่าเรื่องแรกที่เรารู้เรื่องกันคือเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรนะครับซึ่งท่านนายกก็เคยได้เหมือนกับมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องยาวนานมานานนะแล้วก็หลายคนก็คงจะคือทำได้หรือเปล่าแต่ว่าเรามีแนวทางนะครับต่อเลยครับแก้ไขปัญหาจราจรเนี่ยผมว่ามันมีแนวทาง3ด้านเบสิกนะคือต้องกวดขันวินัยจราจรปรับปรุงด้านกายภาพคอขวดการก่อสร้างต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหานะครับด้านกฎขับวินัยเนี่ยจริงแล้วได้มีประสานกับสำนักงานตรวจชาติมาตลอดนะฮะผมว่าเรื่องจอดรถในผิดที่เรื่องคนไม่เคารพกฎจราจรเรื่องการใช้กฎหมายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเร่งรัดเลยแล้ววันนี้จะมีการปล่อยแถวเพื่อกำชับเรื่องนี้นะแล้วก็จะมีจุดต่างๆที่เพราะฉะนั้นจุดฝืนจุดเดียวมันทำให้ติดต่อเนื่องยาวทั้งถนนได้เลยนะครับแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะเอากล้องGPS กล้อง AI มาจับแล้วก็ติดตั้งกล้องไปเริ่มแล้วนะปี66เราติดไป15จุดแล้วก็ปี67 68จะติดกล้อง AI ที่จับคนอัตโนมัติอีกปีละ100จุดนะครับแล้วก็จริงแล้วก็ต้องให้ทางขนส่งทางบกรับลูกต่อเพราะปัจจุบันพอปรับเป็นพี่นายแล้วเนี่ยการปรับอาจจะยากขึ้นแต่ถ้าไม่จ่ายค่าปรับเนี่ยต้องไปทำเรื่องทะเบียนเรื่องต่อใบอนุญาตขับขี่ต่อเนื่องให้ครบวงจรนะครับและอาจจะให้ทางเจ้าที่เทศกิจเรามาเป็นเจ้าพนักงานจราจรเพื่อช่วยเพราะเรามีอยู่ประมาณ 3,000 นายจะช่วยเรื่องนี้ให้เข้มข้นขึ้นนะครับต่อเลยครับเรามีปัญหาเรื่องคอขวดเรื่องการก่อสร้างและผิวจราจรซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วการก่อสร้างรถไฟฟ้าการก่อสร้างต่างเรามีก่อสร้างเนี่ยถ้าในกรุงเทพมหานครเรามีเปิดผิวจราจรจากหน่วยงานอื่นเนี่ย800จุดนะ800กว่าจุดเลยถ้าท่านนายกเห็นคนตามถนนต่างๆที่มีฝาเหล็กอยู่พวกเอาสายไฟฟ้าลงดินซึ่งจำเป็นต่อความเจริญของกรุงเทพนะแต่มันทำให้เกิดการจราจรติดขัดแล้วก็ทั้งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองชมพูม่วงแล้วก็ส้มนะครับการก่อสร้างทางด่วนแถวพระราม2ซึ่งทุกหน่วยงานให้เขาร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ต้องเร่งรัดเรื่องต้องอย่ากาตกต้องดูทั้ง800จุดนี้ให้ดีจะช่วยเรื่องการจราจรได้ดีขึ้นต่อเลยครับเรามีวิเคราะห์127จุดนะจุดฝืนในกรุงเทพมหานครก็มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบมีของกรุงเทพอยู่100จุดกรมทางหลวง24จุดการทางพิเศษกรมชลบททุกหน่วยงานก็จะช่วยกันเร่งรัดตรงนี้นะของกทมเองเราจะให้ทำให้เสร็จ100จุดเนี่ยภายในปีนี้จุดฝืนเช่นต้องขยายปากทางปรับป้ายรถเมล์สี่แยกต่างๆนะครับต่อเลยครับไอ้เรื่องใหญ่เรื่องนึงคือสัญญาณไฟจราจรในกรุงเทพมหานครนะเรามีอยู่500แยกนะฮะแต่500แยกเนี่ยปัจจุบันเป็นแมนนวลเกือบหมดคือต้องเอาพนักงานจราจรมากดปุ่มนี่เราก็ติดตั้งระบบที่เรียกเป็น adaptive control คือมีการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณจราจรแล้วก็ปรับสัญญาณไฟตามความต้องการจริงๆเราติดไปแล้ว71จุดในปี66นะปี67จะติดอีก72จุดแล้วปี68จะติดเพิ่มอีก100จุดอันนี้ทำให้การคอนโทรลซิงกันมากขึ้นในแต่ละโซนเรามีทางญี่ปุ่นมาใช้ความร่วมมือแล้วก็เริ่มแล้วก็เห็นเลยว่าเราทำโซนผลโยธินไปเนี่ยการจราจรดีขึ้นประมาณเกือบ 20% โดยใช้ระบบ Adaptive นะครับแล้วก็จะมีการจัดตั้ง Traffic Control Center Traffic Command Center เพื่อช่วยตำรวจในการดูแลรวบรวมสัญญาณทั้งหมดมาที่ศูนย์กลางก็จะเสร็จภายในพฤศจิกายนปีนี้ก็ทำให้การสั่งการทำได้ดีขึ้นนะครับต่อเลยครับถามว่าทำไมรถยังติดอยู่นะทำไมรถยังติดอยู่ถึงแม้เราจะมีรถไฟฟ้าผมว่าตอนนี้น่าจะเกือบ300กิโลเมตรแล้วนะทำไมรถยังติดอยู่ก็เพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมหมายว่านั่งรถไปแล้วก็ยังเข้าไปถึงบ้านไม่ถึงงั้นเราไปถามคนที่นั่งรถไฟฟ้าเนี่ยน้อยนักที่จะเปลี่ยนจากรถยนต์มาใช้รถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากรถเมล์มาใช้รถไฟฟ้างั้นผมว่าปัญหาขนส่งสาธารณะคือว่าการให้บริการยังไม่ครอบคลุม
ชาชนยังไม่สะดวกแล้วก็ลาสไมล์ยังไม่ดีนะครับต่อเลยครับนั้นคงต้องทำฟีดเดอร์มากขึ้นเดี๋ยวคงต้องคุยทางกสมกซึ่งวันนี้ก็มาด้วยแล้วก็ทางกระทรวงทางบกนะเรื่องการทำฟีดเดอร์กทมเองแล้วก็มีทำฟีดเดอร์สองสายจากดินแดงไปที่อนุสาวรีย์แล้วก็มีเคหะร่มเกล้าแต่ฟีดเดอร์เป็นตัวสำคัญที่ทำให้คนเข้าถึงรถไฟฟ้าสะดวกแล้วก็เลิกใช้รถยนต์นะแล้วก็รีรูทติ้งรวมทั้งพวกกระบะแดงที่เราเห็นก็จะมีเป็นลาสไมล์ที่ประชาชนยังใช้อยู่จำนวนมากต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของเขาให้เขาเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าได้ครับต่อครับแล้วก็เรื่องคุณภาพในการให้บริการระบบ GPS เราอยากจะให้เหมือนเมืองนอกที่รู้เลยว่ารถเมล์รอกี่นาทีปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ซิงสัญญาณกันเพราะว่ารถเมล์มี2ระบบคือกสมกกับไทยสมายแต่ GPS เนี่ยยังไม่ได้แชร์ข้อมูลกันก็อาจจะให้เดี๋ยวทางกสมกจะแชร์ข้อมูลให้ภายในปีนี้นะครับเราจะปรับปรุงป้ายรถเมล์ใหม่เพื่อให้ประชาชนสะดวกขึ้นก็จะทำปีละประมาณน่าจะ120หลังเสร็จในปีนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มให้สอดคล้องความต้องการนะครับแล้วก็มีทำป้ายรถเมล์ใหม่ต่อเลยครับแล้วก็เราทำฟุตบาททางเท้าครับเพราะจริงแล้วทางเลือกดีที่สุดของฟีดเดอร์คือคนเดินนะครับในอีก4ปีทั้งหมดในช่วงของเราเนี่ยจะทำประมาณ 1,700 กิโลเมตรทางเท้าใหม่นะแล้วก็เริ่มทำไปแล้วปีที่แล้ว369กิโลเมตรปีนี้416ปีหน้า420แล้วก็ปีถัดไป310อย่างที่นายกได้ให้นโยบายไปว่าเอาให้ชัดเจนให้ประชาชนรู้ว่าตรงไหนจะปรับปรุงนะครับเราส่งเสริมการทำไบค์แชร์ริ่งระยะทางสั้นๆเป็นฟีดเดอร์นะอย่างที่เราเห็นในต่างประเทศไอ้ตัวที่เหมือนกับให้เอาโทรศัพท์มาสแกน QR code แล้วเอาจักรยานไปขี่แล้วก็ทิ้งได้แล้วก็ขี่กลับมาได้เราเริ่มทำตอนนี้ก็มี350จุด 1,500 คันในปีนี้แล้วก็จะขยายให้ทั้งกรุงเทพแต่ว่าไม่ได้เป็นลองไรด์นะฮะเป็นฟีดเดอร์ที่มาเสริมกับรถไฟฟ้าหรือว่ารถขนส่งสาธารณะตัวอื่นแต่นี่ก็คือลาสไมล์แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยสำคัญมากๆเลยเรามีอยู่ 80,000 รายนะ 80,000 คน 5,000 กว่าวินเราจะปรับปรุงคุณภาพวินทางขนส่งทางบกได้โอนมาให้กทม.ดูแลแล้วก็จะมีทำแอปมีการให้เรตติ้งมีเรียกมารับที่บ้านได้ไม่ต้องเดินมาที่วินนะแล้วก็ปรับปรุงกายภาพมีร่มแล้วก็เรื่องการควบคุมราคาการให้บริการต่อเลยครับฝุ่นPM 5ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับจริงแล้วก็มีแค่2ซอสเองฮะก็คือฝุ่นจากไอเสียรถกับเผาในที่โล่งโรงงานอุตสาหกรรมของเราไม่ได้เยอะต้นกำเนิดในกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดกำเนิดในกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นฝุ่นจากไอเสียรถ 57% แต่ฝุ่นที่มาเอฟเฟกต์ของกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นฝุ่นจากการเผาที่ลมพัดเข้ามาเหมือนอย่าง2ที่ที่แล้วเนี่ยมีการเผาทั้งประเทศข้างเคียงทั้งพื้นที่อื่นก็จะพัดเข้ามาจริงๆแล้วเราทำได้หลักๆก็คงต้องลดฝุ่นจากไอเสียรถยนต์นะครับที่ผ่านมาเราก็ท่านนายกก็ได้ให้นโยบายแล้วท่านเรื่องรถ EV นะอันนี้ก็คงต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานปัญหาปัจจุบันคือตัวชาร์จิ่งสเตชันซึ่งยังมีไม่ครอบคลุมทางกรมก็คงพยายามโปรโมทตรงนี้แล้วก็ส่งเสริมของเราเองด้วยเช่นรถขยะไฟฟ้าที่เราพยายามจะเปลี่ยนรถขยะที่มีอยู่800คันให้เป็นรถไฟฟ้าเรามีการตรวจคันดำร่วมกับขนส่งทางบกนะฮะตรวจไป 300,000 กว่าคันนะครับแล้วก็ห้ามใช้ไป 3,000 กว่าคันแต่ต้องเรียกว่าคันดำเองไม่ใช่ต้นเหตุทั้งหมดเพราะว่ารถที่ไม่ปล่อยคันดำก็ยังปล่อย PM2.5 อยู่เพราะเรามีแคมเปญทางด้านซ้ายล่างนะคือให้คนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองซึ่งนี่ต้องแก้ที่ต้นเหตุเลยมันสามารถลดได้เกินครึ่งนึงเลยถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองก็มีเอกชนมาร่วมกับเราทั้งบริษัทน้ำมันทั้งบริษัทที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องภายในกุมภาเนี่ย 300,000 คันตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วประมาณ 230,000 คันที่เอกชนเขาลดราคาให้ก็เป็นแรงจูงใจส่วนขวาสุดนี่ก็คือดึงรถเก่าจากระบบหมายว่าปัจจุบันเราเป็นระบบที่รถเก่าภาษีถูกแต่อนาคตต้องเปลี่ยนแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อให้ดึงรถเก่าจากระบบท่านอธิบดีมีเสริมตรงนี้หน่อยไหมเรื่องรถเก่าครับก็จะครับใช่ครับครับกลับเรียนท่านนายกครับกฎหมายพรบรถยนต์เนี่ยมันเก่าตั้งแต่ปี2522ในบริบทตอนนั้นเนี่ยเขาส่งเสริมให้ใช้รถเก่าเพราะว่ารถเนี่ยมันนำเข้าจากต่างประเทศมันเสียเงินตาต่างประเทศมากตอนนั้นกฎหมายออกปี2522ก็เลยมีส่วนลดให้กับรถที่เก่าครับทุก 10% ทุกปีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เรียนกับท่านผู้ว่าแล้วคุยกับท่านผู้ว่าว่าควรจะต้องหยุดตรงนี้ไว้แล้วก็เก็บภาษีให้ไม่มีส่วนลดนะครับรถเก่าก็เก็บภาษีเท่ากับรถใหม่แล้วก็นำเอาเงินที่ได้จากตรงนี้ไปโป้ลดส่วนลดให้กับรถที่มีพ่น CO2 น้อยที่สุดครับก็จะปรับโครงสร้างภาษีใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสนอกฎหมายใหม่พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติเนี่ยได้ในเดือนมิถุนายนตอนนี้ร่างกฎหมายเสร็จแล้วรอทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนจะนำเข้าสภาได้ครับผ่านครม.แล้วเข้าสภาครับ
อันนี้ก็ต้องร่วมกันท่านนายกมีเรื่องประเด็นอะไรใช่ไหมครับไม่ใช่ทางกระทรวงการคลังอันนี้รับทราบแล้วใช่ไหมอยู่ในเรื่องของกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตตรงนี้รับทราบเรื่องนี้ใช่ไหมภาษีที่พูดเมื่อกี้เป็นภาษีประจำปีครับภาษีรถยนต์ภาษีประจำปีท้องนี้ของท้องถิ่นภาษีสามัญมิตรนี่เป็นภาษีที่ตอนที่นำเข้ามาครับแต่มาตรการภาษีที่ว่าช่วยรถไฟฟ้าเยอะมากตอนนี้ครับได้ครับต่อเลยครับนี่อันนึงที่น่าสนใจที่เราทำได้ที่กรุงเทพเรื่องการเผาครับท่านนายกคือถึงแม้กรุงเทพเราจะไม่มีไร่นาเยอะนะแต่ว่าเรามีการซื้อเครื่องอัดฟางฮะให้ชาวนาใช้ฟรีเลยเราซึ่งใช้งบประมาณซื้อไป3เครื่องจะเห็นได้ว่าจุดเผานะถึงแม้กรุงเทพปีที่แล้วมี6จุดน้อยนะปีนี้เราเหลือแค่จุดเดียวเพราะว่าชาวนามีที่อัดฟางมันก็สามารถอัดฟางไปขายได้นะอย่างอัดฟางถ้าขายที่หน้านาเนี่ย10บาทแต่ไปขายข้างนอกเนี่ยมัดละ50บาทเลยก็ถือเป็นแรงจูงใจที่ลดการเผาได้แต่ว่าปัจจุบันเขาไม่มีเครื่องอัดต้องไปเช่าเครื่องอัดก็เป็นต้นทุนที่แพงขึ้นนอกจากสามารถโปรไวเครื่องอัดให้ได้ตอนนี้แถวหนองจอกมินบุรีเรามีเครื่องอัดให้ใช้ฟรีเลยนะครับเห็นว่าจุดเผาเนี่ยเพื่อนบ้านสูงขึ้นนะ66เนี่ย 25,000 จุดอันนี้คือช่วง2เดือนแรกนะพอปี67เนี่ยเพิ่ม 9.3% แต่ของในประเทศไทยทำได้ดีขึ้นเยอะเลยครับเราลดไป 46% นะถ้าดูเผาจริงแล้วผมว่านโยบายรัฐบาลไปถูกทางนะแต่ว่าปัญหาคือเราควบคุมเพื่อนบ้านลำบากนิดนึงครับแล้วก็ผมว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจคือ work from home ฮะคือตอนนี้ผมว่าหัวใจคือว่าเราสามารถ forecast เรื่องฝุ่นได้ค่อนข้างแม่นยำ3วันล่วงหน้ามันไม่หลายตามที่เรา forecast ว่าจะมีแดง3วันเกิน15เขตเราจะออกประกาศ work from homeเป็นแบบอาสาสมัครใจนะฮะอย่างสุกที่แล้วนะฮะเราประกาศ Work From Home พอเราไปเทสดูเนี่ยปรากฏว่าสุกก่อนหน้านี้กับสุกที่แล้วเนี่ยปริมาณรถยนต์ลดลง 8% เลยจากนี้สมัครใจนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดไปราชการทุกคนร่วมมือกันแล้วก็พอช่วงที่ฝุ่นมาแรงแล้ว Work From Home ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าจะช่วยลดสถานการณ์ตอนนั้นในช่วงวิกฤตได้เลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นความร่วมมือจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนให้มากปัจจุบันเรามีเครือข่ายที่ร่วมมือกับเราอยู่151แห่งมีบุคลากรมีพนักงานอยู่ประมาณ 60,000 รายที่เข้าร่วมโครงการด้วยฟอร์มโฮมแต่ว่านี่คือจุดแข็งที่เราสามารถ forecast ได้ดีขึ้นครับต่อเลยครับแล้วก็อันหนึ่งที่เราคุยกันมานานแต่ว่าอยู่ในแผนแม่บทแผนวาระแห่งชาติเรื่องฝุ่นก็คือเรื่องการศึกษาการย้ายท่าเรือของเตยอันนี้อาจต้องฝากทางท่าเรือทางคมนาคมพิจารณาว่าเหมาะสมหรือว่าจะลดยังไงเพื่อคืนพื้นที่สีเขียวแล้วก็ลดการจราจรลงนะครับต่อเลยครับที่เราทำโครงการได้ย่อยอย่างหนึ่งที่อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประชาชนนะเรามีการทำสวน15ทีหลายที่นะเราเพิ่มไปแล้วเนี่ยจริงแล้วถึงเมื่อวานเนี่ยเพิ่มไป63แห่งนะที่เป็นสวนเล็กๆมีพื้นที่สีเขียวใกล้บ้านแล้วก็กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพเลยครับเหมือนกับในต่างประเทศเลยก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงสวนพวกนี้ได้มากขึ้นอย่างหนึ่งคือเรามีโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นนะครับซึ่งตอนที่ผมเริ่มแคมเปญคนก็หัวเราะว่าเฮ้ยจะทำได้เหรอต้นไม้ล้านต้นแล้วก็ชวนหมดนะชวนทูตเนี่ยมาปลูกกับเราหลายสิบสถานทูตนะตอนนี้ปลูกไปแล้ว 817,000 ต้นคิดว่าภายใน4ปีน่าจะปลูกได้2ล้านต้นแล้วก็ไม่ได้ปลูกแบบมั่วเพราะทุกอันมีการลงพิกัดมีแอปที่รีจิสเตอร์ต้นไม้ด้วยก็จะรู้แล้วว่าปลูกที่ไหนพิกัดเป็นยังไงต้นไม้โตเป็นต้นไม้ประเภทไหนนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มทำตั้งแต่วันแรกแล้วต่อเนื่องมามันก็เห็นผลที่เกิดขึ้นกรุงเทพเขียวขึ้นจริงๆครับต่อเลยครับแก้ไขปัญหาแท็กซี่ตุ๊กๆแล้วก็มากรุงเทพฯนี่เป็นเราคุยกับทูตเนี่ยถามว่าเพนพอยต์ก็คืออะไรเพนพอยต์เขาบอก2เรื่องก็คือเรื่องจราจรกับเรื่องการคมนาคมที่หลอกนักท่องเที่ยวไปร้านเจเวลลี่ร้านตัดสูทไปโกงราคานักท่องเที่ยวซึ่งอันนี้เรามีพิกัดชัดเจนนะเรามีการสอบถามเขตก็มีอยู่42พิกัด18สถานีตำรวจอันนี้เดี๋ยวก็ได้แจ้งทางท่านผบ.ตร.ไปแล้วคงมีการประสานงานลงพื้นที่โฟกัสที่42จุดนี้นะครับแล้วก็ขยายผลเพื่อเดี๋ยวต้องรองรับเทศกาลสงกรานต์ด้วยแล้วเราจะเป็นทัวริซึมฮับเนี่ยผมว่าเรื่องความมั่นใจนี้ต้องกลับคืนมานะครับต่อเลยครับเนี่ยเราก็รู้ว่าจุดพิกัดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะประสานกับทางตำรวจในสน.ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็แท็กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์ที่รีดไถนักท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวต้องร่วมมือทางขนส่งทางบกแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวช่วยลงแล้วก็รวมถึงคนไทยด้วยนะผมว่ารวมทั้งหมดแหละแต่ว่าบางทีก็เห็นนักท่องเที่ยวเขาจะยิ่งโกงราคาหนักอันนี้ก็ต้องเอาเพื่อเป็นเพนพอยที่หลายสถานทูตก็แจ้งมาครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องการหาบเล่แผงลอยฮะแล้วเราปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ปัจจุบันถามว่ามีหาบเล่แผงลอยในกรุงเทพกี่รายมีประมาณ 20,000 รายนะครับอยู่ในกรุงเทพแล้วก็อยู่ในจุดผ่อนผันเนี่ยประมาณ 5,000 รายแล้วทบทวนอยู่629รายแล้วก็อยู่นอกจุดผ่อนผันซึ่งเป็นจุดผิดกฎหมายเนี่ย 13,000 รายจะถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่า
คนทำงานเนี่ยไม่สามารถไปกินข้าวในห้างในทุกวันหลายครั้งที่เขาต้องมาทานอาหารที่ราคาไม่แพงข้างถนนนี่แนวคิดเราคือเราอยากทำเป็นฮอกเกอร์เซ็นเตอร์เหมือนสิงคโปร์เพื่อให้ผู้ค้าเหล่านี้มีที่ขายที่ถูกแล้วก็ไม่ราคาไม่แพงแล้วก็คนซื้อก็ซื้อสะดวกคือดีมานด์กับซัพพลายแมทช์กันได้แล้วตัวอย่างที่เราทำไปแล้วสำเร็จนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรฟมนะอันนี้ลาดพร้าวซอย1นะท่านนายกทางซ้ายมือนี่คือก่อนหาบเล่แผงลอยอยู่บนฟุตบาทเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดินไม่ได้เลยแต่ทางซ้ายมือก็มีที่ว่างของรฟมอยู่สถานีตรงลาดพร้าวซอย1เราก็ขอให้เขาเข้าไปก็เสียค่าเช่าในราคาไม่แพงนะอาจจะประมาณเดือนละ1,000 บาทอะไรเงี้ยซึ่งเราปรับเนี่ยเดือนละ500เขาก็เพิ่มอีกนิดหน่อยแต่เป็นระเบียบแล้วก็คนมาซื้อของกลายเป็นจุดฮิตเลยมีต้มตำเจ้าหนึ่งที่ดังคนต่อคิวเลยแต่พื้นที่พวกนี้ครับที่ถ้าเกิดเราหาพื้นที่พวกนี้เพิ่มได้เนี่ยเพราะพื้นที่ทางเดินมันน้อยจะย้อนกลับไปนะอย่างที่ได้เรียนท่านนายกเมื่อคราวที่แล้วอย่างตรงนี้ที่หนักเลยคือแถวนาท่านนายกคงเห็นว่ามันเป็นออฟฟิศเยอะแล้วไม่มีที่ทานข้าวที่ไม่แพงใต้ทางด่วนเนี่ยอาจจะต้องลองว่าถ้าพอเป็นไปได้แบ่งมาให้หับเล่แผงลอยเข้าไปแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่ราคาไม่แพงต่อเลยครับแล้วก็มีโครงการทำฮอกเกอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วในโครงการที่ลุมพินีประตู5ปัจจุบันที่จะเป็นเนี่ยมีเลเทอร์เหมือนกันเป็นเหมือนกับหับเล่แผงลอยมาอยู่เรามีโครงการทำเป็นฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ที่ซึ่งได้รับเดี๋ยวผมคงเรียนท่านอีกทีหนึ่งจะเสร็จภายในกรกฎาคม67อันนี้ก็น่าจะรับได้ประมาณ60รายก็ทำให้ตรงนี้สะอาดขึ้นอีกที่หนึ่งที่เราทำก็คือตรงข้างสาราว่าการเนี่ยเวลาเป็นเลอะเทอะเราก็จะทำเป็นฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ที่ดีมีห้องน้ำมีที่ล้างจานแล้วก็ดึงหับเล่ของเราเข้าไปถ้าเราพัฒนาตรงนี้ได้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดขายที่ดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้มีที่ดินก็อาจต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างในการเอาที่ตรงนี้มาช่วยแล้วผมว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้นด้วยนะครับนะครับผมว่าเรามีแผนการดำเนินการทั้งระยะสั้นกลางยาวเราไม่ได้ไล่ผู้ค้าแต่เราขออยู่ด้วยกันได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็หาที่ที่เขาพอทำมากินได้แต่ว่าถ้าเข้มแข็งแล้วก็ต้องขยับไปนะเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้สูงก็ต้องออกจากพื้นที่ไปหาที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งแล้วก็เป็นเหมือนกับค่อยๆลดลงแล้วเอากลับเข้าพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปครับต่อครับอันนี้คือบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นเรื่องท่านนายกได้ให้นโยบายไปแล้วต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่ที่ได้รุ่ยนี่คือบุหรี่ไฟฟ้าท่านนายกฝ่ามือนี่คือเนี่ยมันทำเพื่อล่อใจเด็กเลยแล้วเราเห็นเด็กป.1ก็มีบุหรี่ไฟฟ้าไปครับแล้วก็กรุงเทพมหานครก็เหตุการณ์คริติคอลกว่าเฉลี่ยเด็กเยาวชนของประเทศไทยเนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้า 9.1% แต่เด็กของกรุงเทพเนี่ยใช้ 14.6% มันเข้าไปในทุกพื้นที่นะครับต่อเลยครับแล้วก็เห็นเทรนด์ที่เพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้น 5.3 เท่าภายใน7ปีว่าคงเป็นกลุ่มก็เป็นเหมือน Blue Ocean น่ะเด็กที่แบบถูกจูงใจได้ง่ายก็มีหลายรูปแบบผมว่าเราคงอันนี้คงต้องเร่งรัดอย่างจริงจังแล้วก็ถึงวันนี้ได้เชิญทางสคบมาด้วยเพราะว่าต้องช่วยกันดำเนินการและท่านรัฐมนตรีผมว่าก็ได้รับคำชมจากคนจำนวนมากนะที่ทั้งออนไลน์ทั้งอะไรต่างๆครับที่หน้าร้านที่เราสำรวจนะครับทางสสตำรวจเนี่ยก็มีอย่างน้อย73ล้านนี่ยังไม่รวมหับเล่ไอ้พวกที่ขายเป็นคีออสที่แบกกระดินนะครับต่อเลยครับแล้วก็มีแผนการดำเนินการที่จะทำตั้งแต่รวบรวมข้อมูลปราบปรามแล้วก็ประสานหน่วยงานแต่คงต้องร่วมกันหลายหน่วยงานเพราะเรื่องอำนาจจับกุมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็คงต้องมีหลายหน่วยงานรวมทั้งทางสุรากรที่อาจจะต้องดูเรื่องการนำเข้าทางสคบที่ดูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าติดกฎหมายหลักตอนนี้คือกฎหมายของสคบที่เป็นตัวเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าครับต่อเลยครับท่านรัฐมนตรีได้ลงไปดำเนินการแล้วก็ของเราเองก็มีการตรวจค้นเป็นนโยบายแล้วก็เจอนะบางตอนค้นหนึ่งโรงเรียนเจอติดแท่งเลยนะเจอตั้งแต่เด็กเล็กต่างเพราะบางทีมันเหมือนทําได้เลยฮะดูไม่ง่ายเหมือนกันครับต่อเลยครับคําว่าเนี้ยต้องมีทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจชาติแล้วก็ทางสคบรวมทั้งการสื่อด้วยนะผมว่าเรื่องสื่อคนเข้าใจว่ามันเป็นการเลิกบุหรี่แต่มันกลายเป็นเพิ่มผู้ติดใหม่นะครับผมว่านี่ก็คงต้องดําเนินการอย่างเคร่งครัดของเราเองก็คงต้องลุยโรงเรียนของเรา437แห่งนะว่าไม่ให้มีการขายไม่ให้มีการอยู่ใกล้โรงเรียนเลยต่อเลยครับท่านอาจารย์ประกิจท่านก็ขอบคุณท่านนายกมาครับเมื่อวานท่านมาประชุมที่นี่ที่ท่านนายกนะครับจะช่วยได้ก็คือต้องมีการปราบปรามนะครับแหล่งที่ขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับทั้งออนไลน์และก็ทั้งที่ขายนอกสถานที่นะครับโดยเฉพาะที่ใกล้โรงเรียนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับท่านนายกนะท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่ากทมนะครับที่จะได้จริงๆแล้วเนี่ยกทมก็คือถึงแม้ว่าเราจะพยายามกระจายความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดที่เยอะที่สุดอ่ะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแล้วกทมก็คือประเทศไทยเล็กๆกันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ที่ประกาศนโยบายอีกไนท์ไทยแลนด์ไป8ข้อเนี่ยจริงๆแล้วก็เกือบทุกข้อเกี่ยวข้องหมด
นะครับกับทางด้านกทมนะครับจริงๆแล้วผมว่าที่ทางด้านผู้ว่าทำอยู่หลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการซัพพอร์ตนะครับจากหน่วยงานอื่นๆนะครับหรือว่าจะมีการซัพพอร์ตก็อาจจะยังไม่รวดเร็วทันใจนะครับทางด้านที่นั่งอีกด้านความมือของผมเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็น่าที่จะต้องมีโรในการที่จะเข้ามาช่วยกันทำเยอะขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้มาเป็นการไปต่อว่าหรืออะไรแต่ว่าผมว่าวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราได้มาพบปะกันแล้วก็ผมเชื่อว่าอยากจะขอให้หลังจากมีทิ้งนี้มีการ assign person ของแต่ละ department เนี่ยให้ทางคุยกับทางกทมนะครับทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมชัดเจนครับผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีพงษ์เพชรเป็นคนประสานนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอยากให้รัฐบาลช่วยผลักดันให้เร็วขึ้นนะครับอย่างเมื่อกี้เรื่องสุดท้ายที่ผู้ว่าพูดไปเกี่ยวเรื่องการลอกท่อลอกคลองทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหน้าร้อนอยู่นะครับคงมีเวลา 2-3 เดือนก่อนที่จะเริ่มฝนตกนะครับทางท่านผู้ชาการฐานบกทางกองทัพนี่ให้ความมั่นใจเต็มที่ครับว่าจะพยายามช่วยเต็มที่เมื่อกี้ก็เห็นของการมีมีเครื่องลอกเครื่องเก็บผักตบชวานะครับผมไปสกลนครมาเนี่ยไม่ได้เก็บกันมานานมากจนกระทั่งจะกินพื้นที่น้ำเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องของงบประมาณครั้งใหญ่ที่จะทำเนี่ยคือ30ล้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทำทุกๆปีเนี่ยมันเป็นแค่ล้านเดียวอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วเราปล่อยปละละเลยกันมานานนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาของน้ำท่วมและปัญหาอะไรอีกหลายๆอย่างตรงนี้ถ้าเกิดให้ทางกรมราชทัณฑ์ให้ทางฝ่ายความมั่นคงมาช่วยเหลือได้เนี่ยนั่งประชุมกันเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับวันนี้เราถือว่าเรามาโจหัวกันละมีเรื่องใหญ่ละนะครับแต่ว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยผมอยากให้มีการพูดคุยกันอย่างเชิงลึกเลยดีกว่าเซตไทม์ไลน์มาเลยว่าหน่วยงานไหนของฝ่ายความมั่นคงของฝ่ายทหารจะมาช่วยเริ่มต้นกันเลยตั้งแต่คลองไหนซอยไหนอำเภอไหนตำบลไหนไปเลยดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดต้องการให้ผมช่วยผลักดันตรงไหนก็ยินดีนะครับเรื่องการจราจรท่านผู้ว่าพูดไปเราก็ต้องประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านรองผู้บัญชาการจะเป็นคนรับผิดชอบเองหรือเปล่าหรือจะให้สายคนอื่นมานะครับเรื่องกฎกติกาในการที่เราขับรถกันเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่เยอะนะครับถ้าเกิดเรารักษากฎพวกนี้ก็จะดีขึ้นเยอะนะครับการจราจรก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เราประสบปัญหากันมานานนะครับอย่างไรก็ตามทีผมเชื่อว่าที่ทางท่านผู้ว่าได้มาเนี่ยเราได้ทำดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าการสื่อสารของเราเนี่ยอาจจะยังด้อยไปนิดนึงนะครับมันเป็นการแข่งขันของโลกอ่ะถ้าเกิดท่านไปลอนดอนท่านไปนิวยอร์กท่านไปอีกหลายๆเมืองนะครับผมเชื่อว่ารถติดมโหฬารติดมากกับเราเยอะแต่ก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่เราจะไม่พัฒนาของเราต่อไปนะครับที่จะติดมากกว่าเราอีกแต่ว่าผมว่าเราถ้าเกิดท่านผู้ว่าทำอะไรดีๆเนี่ยก็อยากจะให้มีการสื่อสารเข้าไปนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ท่านรัฐมนตรีพวงเพชรเนี่ยสามารถช่วยได้ใช่หน่วยงานรัฐทั้งไม่ว่าจะเป็นอสมททั้งทางด้านช่อง2เองนะครับมาช่วยบรรทำประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ทางผู้ว่ากทม.ทำมาเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะส่งผลให้กับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศคู่แข่งเราบางอันผมก็ไม่อยากจะไปกล่าวโทษว่าใครไปทำอะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีการออกข่าวไม่ถือเป็นฟานเฟกนิวส์แต่เป็นการที่แอมพลิฟายข่าวต่างๆให้มันใหญ่ขึ้นมันเป็นไปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราทำอะไรดีๆอยู่แล้วเรามีการปริมาณต่างๆที่มันลดลงไปเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยสามารถช่วยนำไปเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารของทางรัฐบาลจะเราจะได้เชื้อเชิญให้คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองไทยมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมกับนโยบายของรัฐบาลที่เราประกาศไปเมื่อวานนี้8ข้อนะครับเรื่องของ feeder system ที่ทำให้คนมาใช้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมก็คุยกับทางผู้ประกอบการเหมือนกันเขาก็มีปัญหาตรงนี้นะครับก็อยากให้ช่วยกันทำนะครับทางโครงการขนส่งทางด้านกระทรวงคมนาคมเองก็น่าที่จะช่วยกันทำเรื่องนี้ให้มันดีขึ้นมาได้นะครับเรื่องของแท็กซี่เนี่ยนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่าพูดถึงผมว่าการปลายเหตุที่แท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์นะครับเพราะว่าจริงก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดกดมิเตอร์ไปแล้วในช่วงที่มันรถติดจริงๆเนี่ยขยับไปมิเตอร์ไม่ขึ้นเขาก็ไม่ได้สตังค์นะครับเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมที่ต้องไปแก้ไขตรงนี้นะครับก็ฝากไว้เลยว่าเรื่องของระบบมิเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมันมีแล้วเนี่ยนะครับก็ให้มันเป็นไปตามกลไกของการแข่งขันที่สมบูรณ์จริงๆไม่ใช่ว่ารายเดอร์มาได้เปรียบของแท็กซี่นะครับตรงนี้ก็น่าเห็นใจเขาเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวถ้าเกิดหลุดออกไปว่ากลายเป็นว่าท่านที่ไม่กดมิเตอร์อย่างเดียวมันไม่ใช่มันมีประเด็นอื่นที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเหมือนกันที่เราที่ช่วยผลักดันให้มีการแข่งขันที่มันเรื่องหลายๆอย่างเรื่องของการเปิดฝาท่อต่างๆเนี่ยที่ท่านเปิดมา800กว่าจุดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็ฝากไว้ที่หนึ่งแล้วกันในที่ประชุมเล็กๆที่เราคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดเราเปิดเยอะเกินไปนะครับเปิดน้อยหน่อยหรือเปล่าเราทำให้มันเสร็จเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับก็ฝากพิจารณาตรงนี้ด้วยแล้วกันเรื่องของความสะอาดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เป็นปีสำคัญปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จหัวประชาอายุครบ72พรรษานะครับเราก็อยากทำให้เมืองสะอาดขึ้นนโยบายของท่านผู้ว่าตอนที่มาใหม่ๆก็ดีคือเรื่องของการทำให้สายไฟลดน้อยลงนะรวบสายไฟสายโทรสายสื่อสารทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดมีผลงานแล้วนะครับบางถนนบางเส้นบางมีภาพ before and after ส่งให้ทางฝ่ายสื่อสารเป็นคนประสานงานได้นะครับขยายผลได้นะครับเพราะเราจริงๆแล้วเราเองเราก็เป็นรัฐบาลเดียวกันเราก็มาทำเพื่อพี่น้องประชาชนเหมือนกันเพื่อนก็ช่วยกันทำให้มันดีขึ้นนะครับแท็กซี่ผีไกด์ผีต่างๆนี่ก็เป็นมะเร็งที่กัดตอนวงการทัวริสต์ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ต้องฝากทางด้านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติด้วยแล้วกันนะครับท่านกิตรัตน์ก็ฝากช่วยดูตรงนี้ดีๆด้วยแล้วกันนะครับการที่เราเดินทางเข้ามาในเมืองเนี่ยก็ต้องอยากให้เจอร์นี่ทั้งหมดตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาประเทศไทยจนก้าวสุดท้ายเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็มีความประทับใจนะครับหลายๆส่วนก็ขึ้นอยู่ทางรัฐบาลไม่เป็นเรื่องของ immigration system ที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าถ้าเขาหลุดออก immigration มาแล้วเจอแท็กซี่เจอไกด์ผีนะครับต่างๆนานาเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ PM 2.5 ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับทางท่านผู้ว่าประกาศ Work From Home เมื่อสุขที่แล้วก็เห็นผลอย่างชัดเจนเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราดู Hotspot ทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยมีการประสานกันก็ได้มาที่หน่วยงานราชการนะครับจะได้ประกาศพร้อมกันนะครับให้เป็น voluntary work from home ก็ได้นะครับก็อาจจะดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของ PM 2.5 รัฐบาลเราได้ความสำคัญแล้วก็บริหารจัดการกันได้ดีทุกๆภาคส่วนอยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ถ้าเกิดต้องมีการบริหารจัดการให้มันถูกต้องเนี่ยมันต้องใช้เงินมากยิ่งขึ้นก็ขอขอบคุณทางกทม.ที่ช่วยทำรถอัดฟางเข้ามานะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดช่วยได้อีกก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนหลายๆท่านนะครับเพื่อนบ้านเองมีปัญหาแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ตอนนี้ทางเราเองเราก็มีการมีสายตรงกับทางนั่นผู้นำต่างประเทศที่อยู่ใกล้ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัมพูชาซึ่งจริงๆแล้วเป็นเมเจอร์คอนทริบิวเตอร์ถึง PM 2.5 เมื่อวานที่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเราก็มีการพูดคุยกันแต่เขามีขีดจำกัดจริงๆนะครับทางด้านเทคโนโลยีหรือทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือแต่ว่าก็ไม่ทำให้เราลดความพยายามในการที่จะต้องทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในด้านนี้อากาศสะอาดดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทางด้านกทม.ช่วยจัดเรื่องนี้ขึ้นมาก็อยากให้มีการประสานงานที่ดีขึ้นนะครับให้ความสำคัญกับหน่วยงานของกทม.มากยิ่งขึ้นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายขวาเนี่ยก็อยากจะให้มีการพูดคุยนะครับกันบ่อยขึ้นนะครับทำเสร็จแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีนะครับผ่านรัฐมนตรีพวงเพชรนะครับอันนี้ก็อยากให้มีการท่านผู้ว่าใช้วิธีการแบบ 3-4 คนพอนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องของการจราจรเป็นเรื่องของการ อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็เป็นกลุ่มเล็กๆดีกว่านะครับแล้วเป็น informal meeting แล้วจะได้ผลักดันงานให้รวดเร็วขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณครับท่านไปให้ใจ